เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G Massive MIMO การสื่อสารด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สายจะต้องใช้สายอากาศในการรับส่งข้อมูลโดยในยุคแรกๆเราจะใช้ระบบสายอากาศที่เรียกว่าไซโซหรือ Single Input Single Output ซึ่งใช้สายอากาศเพียง1ตัวในการรับส่งข้อมูลในระบบไซโซนี้จะครอบคลุมพื้นที่การใช้งานเป็นบริเวณกว้างทำให้สามารถครอบคลุมผู้ใช้งานได้จำนวนมากแต่เมื่อผู้ใช้งานในพื้นที่ให้บริการเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนลดลงในยุคต่อมาจึงได้มีการพัฒนาระบบสายอากาศที่เรียกว่า MIMO หรือ Multiple Input Multiple Outputซึ่งใช้สายอากาศหลายๆตัวในการรับส่งข้อมูลโดยที่สายอากาศเหล่านี้จะมีการเชื่อมโยงกันเพื่อลดการเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อจำนวนสายอากาศเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการได้น้อยลงและรองรับผู้ใช้งานได้น้อยลงแต่อัตราเร็วในการรับส่งข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนจะสูงขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนาจาก MIMOเป็น Massive MIMO ซึ่งเป็นการเพิ่มจำนวนสายอากาศให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายและอัตราการรับส่งข้อมูลโดยสายอากาศเหล่านี้จะถูกจัดเรียงเป็นแถวหรืออัลเลย์ซึ่งหากสายอากาศยิ่งมีขนาดเล็กจะทำให้สามารถเพิ่มอัตราการรับส่งข้อมูลได้มากขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มสถานีฐานสำหรับการสื่อสารไร้สายในยุค 5G Massive MIMO สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่าย 5G ทำให้สามารถรองรับบริการในด้านต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้าน EMBB ที่ต้องการการรับส่งข้อมูลที่มีอัตราเร็วสูงด้าน MMTC ที่ต้องการการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT จำนวนมากในเวลาเดียวกันและด้าน URLLCที่ต้องการการสื่อสารที่มีความเสถียรสูงและมีความหน่วงต่ำ